หยุดไม่อยู่มนแคนแก่นคูนครองแชมป์ยอดวิว YouTube สูงสุด3ปีซ้อนมนแคนแก่นคูนคว้าแชมป์ศิลปินที่มียอดวิวบน YouTube สูงสุดประจำปี2022และครองแชมป์เป็นศิลปินที่มียอดวิวบน YouTube สูงสุด3ปีซ้อนหลังจากเว็บไซต์ Chartmaster ประกาศรายชื่อ10อันดับศิลปินที่มียอดเข้าชมบน YouTube สูงที่สุดประจำปี2022ออกมาก็เรียกความชื่นใจจากเหล่าแม่ยกได้เต็มๆเพราะสำหรับ YouTube ประเทศไทยผู้ครองอันดับ1คือมนแคนแก่นคูนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากค่ายแกรมมี่โกลด้วยยอดสตรีมไปกว่า802ล้านครั้งจนชาวเน็ตถึงกับบอกไม่มีมนใดจะมัดใจเราได้นอกจากมนแคนแก่นคูนเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคนไทยจริงๆสำหรับนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำสังกัดค่ายแกรมมี่โกลในเครือ GMM แกรมมี่เจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดสนานมนแคนแก่นคูนหรือชื่อจริงคือ11กิตติคุณบุญคำจุนเส้นทางการเป็นนักร้องของมนแคนนั้นแม้เจ้าตัวจะไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้แต่เหมือนดนตรีจะอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เด็กเพราะได้ซึมซับการร้องรำจากนายทองคำบุญคำจุนผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอลำกลอนคู่หนทางเข้าวงการของมนแคนเริ่มจากอาจารย์สวนสวรรค์พรทิพย์อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนบ้านม่วงกาชังได้ฝากฝังมนแคนไว้กับวงดนตรีของนายวิทูลวงไกรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรหลังจากนั้นส.ส.วิทูลจึงได้พามนแคนไปลองเทสเสียงที่บริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปจำกัดจนได้ออกอัลบั้มแรกชื่อว่าลำเพลินลำร็อกมีเพลงดังคือเพลงเสียศูนย์เมื่อบุญพเวศซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมากจนได้ทำอัลบั้มชุดที่2ชื่อว่าลำเพลินลำร็อก2หลังจากที่หมดสัญญากับบริษัทเสียงสยามแล้วก็ได้มาทำอัลบั้มใหม่กับค่ายเพลง R.S. โปรโมชั่นใช้ชื่อว่ามนบวงเพชรกับ2อัลบั้มได้แก่เข็มพรแกล้งพี่และท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐาน1ภาพจากเพจมนแคนแก่นคูนต่อมาในปี2537มนแคนต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติที่ค่ายบดินทร์เดชาอยู่2ปีและได้สอบนาย10จากนั้นเป็นทหารต่อแม้จะห่างหายไปจากการทำเพลงแต่ก็ยังติดต่อกับครูสลาคุณวุฒิมาโดยตลอดจนในที่สุดก็ได้เป็นศิลปินของ GMM Grammyและในปี2548ก็ได้มีผลงานอัลบั้มชุดแรกในชื่อมนแคนแก่นคูนกับอัลบั้มยังคอยที่ซอยเดิมซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีผลงานในสังกัดค่ายแกรมมี่โกปัจจุบันเจ้าตัวมีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายอาทิยังคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างฝันด้วยกันบอกไอ้หักเจ้าเด้อโรงงานปิดคิดฮอดน้องยังฮักคือเก่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจไอ้บ่อแม่นเขาให้เขาไปหรือให้ไอ้เจ็บแล้ววอนหลวงพ่อรวยเป็นต้นนอกจากมนแคนแก่นคูนแล้วก็ยังมีศิลปินยอดฮิตในประเทศไทยอีกมากมายที่ติดอันดับการเข้าชมบน YouTube ได้แก่อันดับ2อิลสลิกยอดสตรีม686ล้านครั้งอันดับ3 SARAN ยอดสตรีม655ล้านครั้งอันดับ4 Blackpink ยอดสตรีม502ล้านครั้งอันดับ5พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ยอดสตรีม403ล้านครั้งอันดับ6 Tinley Bird ยอดสตรีม381ล้านครั้งอันดับ7สิงโตนำโชคยอดสตรีม345ล้านครั้งอันดับ8โจอี้ภูวศิษย์ยอดสตรีม337ล้านครั้งอันดับ9ต่ายอรทัยยอดสตรีม315ล้านครั้งอันดับ10มัสเก็ตเทียยอดสตรีม306ล้านครั้งที่มาชาร์ตมาสเตอร์
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ10เตือนฝนตกหนักขอให้ประชาชนระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ10เรื่องฝนตกหนักขอให้ประชาชนระวังอันตรายเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรืองเดอออกฝั่งอีก1วันเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่10เศษ10ส่วน2566ความว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณปลายแหลมยวนทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tnd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่8มกราคมพ.ศ. 2566เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย Thank you.